อวดเก่งจนหมดตัวน้ำเพชรเปิดใจสุดช้ำความโลภครอบงำลงทุนสูญเงิน5ล้านอวดเก่งจนหมดตัวน้ำเพชรปิยาภาเปิดใจสุดช้ำปล่อยความโลภครอบงำลงทุนพลาดสูญเงิน5ล้านในชั่วพริบตาโต้สร้างกระแสอดีตนางงามสาวน้ำเพชรปิยาภากฤษณสุวรรณเปิดใจครั้งแรกกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์บทเรียนชีวิตล้มเหลวจากการลงทุนผิดพลาดสูญเงินเก็บ5ล้านก้อนสุดท้ายในชีวิตยอมรับความโลภครอบงำคิดทบทวนพร้อมปรับตัวเป็นคนใหม่มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่มากจริงๆเกิดจากความผิดพลาดของตัวเราเองโทษใครไม่ได้เลยคือมีคนแนะนำให้รู้จักตลาดฟอเร็กซ์เทรดช่วงแรกๆได้เงินง่ายเรียกว่าฟลุกแหละแต่พอวันหนึ่งเราเทรดสเกลที่ใหญ่ขึ้นเลยโดนตลาดล้างในภาษานักเทรดเรียกว่าโดนตลาดเอาคืนเราก็คิดว่าเดี๋ยวราคาทองคำมันจะกลับไปที่เดิมคิดเอาเองตอนนั้นไม่มีสติแล้วเพราะว่าเงินในพอร์ตลงทุนมันลดลง 80% แล้วเราทำอะไรไม่ถูกพอถามหลายคนก็บอกว่าต้องเติมเงินใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องทำอะไรรอบรักมันกลับไปแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดมันลงมามากกว่าเดิมทีนี้ล้างเงินเราทั้งพอร์ตเลยเพชรเทรดได้เยอะช่วงแรกๆเทรดทั้งวันและคิดว่าเทรดเดอร์จะเป็นอาชีพของเราจริงๆถ้าเทรดได้วันละ3,000 เหรียญวันละแสนถ้าได้แบบนี้ทุกวันรวยเลยนะความโลภครอบงำวันที่ตลาดเอาคืนมันจะเป็นวันที่เราตื่นรู้เลยยิ่งคุณปล่อยให้ความโลภครอบงำไม่มีสติครอบงำพังทุกคนเงินที่ใช้ในการลงทุนและเงินสำรองในชีวิตของเราหายไปหมดเลยหายไปต่อหน้าต่อตามันเลยช็อกทำไมตัวเรามูทะลุดุดันได้ขนาดนั้นด้วยความที่เราเป็นคนใจถึงกล้าได้กล้าเสียเกินไปจนพุ่งชนทุกอย่างเราไม่รู้จักคำว่าแพ้ต้องชนะตลาดให้ได้เติมเงินใส่ให้มันชนะปรากฏว่าในรอบ6เดือนเราสูญเสียเงินประมาณ5ล้านคือเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตเราเลยเราจะทำยังไงต่อไปเพชรเครียดมากนอนไม่หลับเลยบางคนอาจจะมองว่าเงินที่เพชรเสียไปมันนิดเดียวเองแต่สำหรับเพชรมันคือทั้งชีวิตคิดหนักว่าฉันจะหาคืนมายังไงตอนแรกก็คิดว่าเรามีความรู้เยอะแล้วแต่ด้วยความดื้อดึงอวดรู้อวดเก่งของเรานี่แหละมั้งมันเลยทำให้เราสูญเสียได้ขนาดนี้การเสียเงินครั้งนี้มันทำให้เพชรได้มีมุมมองอะไรใหม่ๆคนไหนที่ยังอยู่ในชีวิตเราวันที่เรามีเขาอยู่เคียงข้างเราแต่วันนี้พอเราไม่มีแล้วคนเหล่านี้ก็หายไปตอนนี้เพชรมาตั้งสติและคิดทบทวนตัวเองมันผิดเพราะอะไรเพราะตัวเราสู้แบบไม่มีสติเราปรึกษาไม่ถูกคนเองเราเลยพลาดความรู้ระดับที่เรามีมันไม่สามารถไปทำเงินในตลาดได้สุดท้ายเราคือมดตัวเล็กๆในตลาดเรามานั่งย้อนคิดในอดีตว่าเพชรเป็นคนไม่ยอมแบบนี้หรือเปล่าเพชรถึงไม่ได้รับโอกาสดีๆในการทำงานในวงการบันเทิงเพชรเป็นคนหัวแข็งหรือเปล่าคนถึงไม่กล้าร่วมงานด้วยที่เรามีข่าวไม่ดีข่าวแรงๆจนคนรู้สึกว่าเราเป็นคนแรงพอโดนตลาดเอาคืนมันทำให้เรารู้ว่าเรามีmindsetในการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนต้องเป็นคนที่ดีขึ้นใจเย็นขึ้นมองโลกกว้างขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นพอคิดว่ามุมนี้มันพลาดเราจะทำให้มันซอฟต์ลงถ้าเราเป็นคนแรงแล้วมันพังเราลองซอฟต์ดูไหมมานั่งเขียนว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วทำตรงกันข้ามเดี๋ยวลองดูว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมต่อไปในอนาคตมันจะเดินไปได้ไหมบทเรียนการลงทุนผิดพลาดจนหมดตัวเราได้เห็นตัวเองในมุมเอาแต่ใจดื้อด้านใช้แต่อารมณ์แล้วอยู่มาได้ยังไงจนอายุ29เนี่ยพอเงินในบัญชีมันหายไปความมั่นใจในการใช้ชีวิตมันน้อยลงพอล้มไปแล้วทีก็คือเราจะใช้ชีวิตยังไงไม่กลับไปผิดพลาดเหมือนเดิมจากนี้จะเอายังไงต่อกับชีวิตก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มทำมาหากินเรามีปัญหาเรื่องเงินก็ต้องแก้ไขด้วยการทำงานใครที่สงสารเพชรช่วงนี้ส่งงานมาให้เพชรได้นะคะรับทุกงานค่ะข้อความที่ว่าหายไปไม่ต้องตามคนเป็นห่วงกลัวเราทำร้ายตัวเองเครียดถึงขั้นนั้นเลยไหม
ขอโทษทุกคนจริงๆที่โพสอะไรที่มันสื่อไปสองแง่สามงามตัวเพชรในวันที่มันร้องแรงร้องไห้เพชรรู้สึกไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วชีวิตมันหมดหนทางแล้วเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเราจะหามาได้ยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงดีเพื่อนเป็นห่วงชวนออกไปเที่ยวข้างนอกเรายังไม่อยากเจอใครเพราะว่าเราเพิ่งล้มเหลวมามันยังกระทบจิตใจอยู่แต่ว่าวันนี้เข้มแข็งขึ้นค่ะเรามีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ส่วนในเรื่องของการทำงานถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราจะศึกษาให้มันรู้อย่างถ่องแท้ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับชีวิตเราแบบนี้อีกสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นเกือบ 50% จากวันแรกที่เงินหายไปแล้วช็อกหมดหวังแต่วันนี้กลับบ้านมายังช่วยแม่ขายของออนไลน์ได้พอเห็นหน้าคุณแม่เราต้องอยู่ดูแลเขาก่อนเราจะพังไม่ได้เราจะไปไม่ได้นะร้องไห้ชีวิตเรามีคุณแม่กับน้องหมาแม่เรายังไม่สบายเลยแม่เรายังเหนื่อยยังขายกระท้อนงกงกอยู่เลยร้องไห้เราต้องเข้มแข็งกลับมาเพื่อดูแลเขาเหมือนเดิมให้ได้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเพชรจะฆ่าตัวตายไหมเป็นโรคซึมเศร้าไหมตอนนี้เพชรพยายามสู้อยู่สู้กับตัวเองเพราะทุกอย่างที่เป็นปัญหามันคือตัวเองไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้วันนี้ยอมแพ้มันยอมแพ้แล้วไปคิดวิถีทางเพื่อจะเอาชนะชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้รู้แล้วว่าคนเรามันไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกเรื่องก็ได้แพ้บ้างก็ได้เกิดมา29ปีเพชรประกวดนางงามทุกอย่างมันปลูกฝังเพชรเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต้องเอาชนะจากเมื่อก่อนเพชรเป็นคนไม่มีอะไรเลยเพชรเป็นเด็กที่สร้างตัวเองขึ้นมาทุกอย่างซื้อบ้านซื้อรถส่งตัวเองเรียนทำทุกอย่างด้วยตัวเองมันมีความสู้ชีวิตแต่ว่าวันหนึ่งชีวิตมันสู้กลับราวโหยสู้กลับมาพังทลายมากเลยค่ะภาพลักษณ์ในวงการเป็นคนมีแต่ข่าวเช้าส่งผลต่อจิตใจไหมถ้าคนที่รู้จักเราจริงๆเขาจะรู้ว่าเพชรเป็นคนที่ใจถึงช่วยเหลือคนอื่นใครที่เป็นเพื่อนกับเพชรจะรู้เลยว่าเพชรเป็นคนที่ซัพพอร์ตทีฟมากใจกว้างใจดีแต่แค่ใจร้อนเพชรเป็นคนไม่เอาเปรียบใครโฟกัสกับความแต่แค่ใจร้อนเพชรเป็นคนไม่เอาเปรียบใครโฟกัสกับความถูกต้องอะไรก็ตามที่คิดว่ามันไม่ถูกในความคิดราวมันทำให้เพชรงัดตลอดเลยนี่แหละมันเลยทำให้เพชรดูเป็นคนหัวแข็งดูเป็นคนอิมเมจไม่ดีไปเลยบางอย่างมานั่งย้อนคิดมันก็เป็นแบบนี้จริงๆคนมองว่าเราชอบสร้างกระแสในเรื่องที่ผ่านมาก็ยอมรับนะว่ามันเสพติดการสร้างกระแสใครจะคิดยังไงก็ตามนั้นกระแสที่ดีหรือไม่ดีมันสะท้อนออกมาจากตัวเราเองซึ่งบางกระแสไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดแต่บางกระแสมันดันเกิดเพราะความตั้งใจมันเลยกลายเป็นอีรุงตุงนางไปหมดเลยคนเลยมีคำถามว่าเราเป็นคนยังไงเพชรเข้าใจสังคมเข้าใจมุมมองความคิดของคนอื่นแต่ในเรื่องปัจจุบันที่มันเกิดมันไม่มีใครอยากสร้างหรอกกระแสนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นถ้าเลือกได้อยากจะมีภาพตัวเองร่ำรวยประสบความสำเร็จมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็อยากมีกระแสแบบนั้นแต่ตอนนี้ใครมันจะไปบ้าสร้างกระแสว่าตัวเองหมดตัวแล้วแต่คนจะคิดเลยแต่ในเรื่องเก่าๆแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วขอให้ลืมไปอยากให้ทุกคนเปิดใจมองเพชรคนใหม่จะเป็นได้ยังไงมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละตอนนี้พลังในชีวิตมันยังน้อยอยู่ค่อยๆเติมพลังไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะมีคนที่ไม่รู้จักมาให้กำลังใจเพชรเยอะขนาดนี้ขอบคุณจริงๆทั้งคนรอบข้างที่ยังอยู่สู้กับเราคอยพยุงเราไว้ในตอนนี้ขอบคุณแฟนคลับที่ชื่นชมในตัวเราและเชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นเพชรคนเดิมคนที่สดใส
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ชีวิตเพชรกำลังจะเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่เพชรจะทำให้ดีที่สุดไม่พลาดอะไรใหญ่ๆในชีวิตแบบนี้อีกแล้วเพชรจะคิดมากขึ้นและโตมากขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นเหมือนกันตอนนี้เราล้มเสียงดังเราก็ต้องเข้มแข็งให้ได้เพชรจะกลับมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกครั้ง กรีดสนั่น The Voice All Star เผยโฉมผู้เข้าแข่งขันตัวท็อปกรีดสนั่น The Voice All Star เผยโฉมผู้เข้าแข่งขันตัวท็อปหลังปล่อยเทรลเลอร์เรียกน้ำย่อยยอดวิวสูงกว่า 400,000 ในเวลาแค่ครึ่งวันกระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์สำหรับรายการ The Voice All Star ที่เรียกเสียงฮือฮาหลังปล่อยเทรลเลอร์เรียกน้ำย่อยจนทำให้เกิดยอดวิวสูงกว่า 400,000 ครั้งในเวลาแค่ครึ่งวันและที่ทำให้แฟนรายการถึงขั้นกรี๊ดสนั่นลั่นโซเชียลเตรียมเกาะขอบจอรอชมรายการที่จะประเดิม EP แรกในวันอาทิตย์ที่วันที่17กรกฎาคมนี้ทางช่องวัน31เพราะมั่นใจได้เลยว่า The Voice All Starซีซั่นนี้จะยิ่งใหญ่สุดปังสมการรอคอยทั้งบรรยากาศการขิงกันของ4โค้ชและการคืนสังเวียนของผู้เข้าแข่งขันเสียงจริงตัวจริงที่เคยสร้างปรากฏการณ์มาแล้วในทุกซีซั่นงานนี้ไม่ใช่แค่เสียงร้องแต่ยังเป็นลีลาการแสดงบนเวทีมาพร้อมแสงสีเสียงสุดตระการตาสมกับความยิ่งใหญ่ของรายการระดับตำนานเมื่อ2เทรลเลอร์สุดปังที่ทางรายการปล่อยออกมาล่าสุดพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันที่ทุกคนคาดไม่ถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นจะกลับมายืนบนเวทีอีกครั้งพร้อมงัดทุกหมัดเด็ดมาประชันกันแบบไม่ยอมใครทั้งเก่งทัชยะประทุมวันจาก The Voice Thailand ซีซั่น1ผู้เข้าแข่งขันที่เคยสร้างปรากฏการณ์สะกดคนดูจนอยู่หมัดในทุกรอบการแข่งขันที่ในครั้งนี้เขาจะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้งตามมาด้วยตัวพ่อตัวแม่สายดีว่าจาก The Voice Thailand ซีซั่น6เพียวเอกพันธ์วรรณสุดและฝ้ายยุคนฉัตรเกตภาษาที่มาคราวนี้เตรียมจัดชุดใหญ่พ่นไฟกลางเวทีปล่อยเทคนิคการร้องขั้นเทพจนโค้ชนั่งไม่ติดเก้าอี้และผู้เข้าแข่งขันเสียงจริงตัวจริงที่ทุกคนคิดถึงอีกมากมายจะกลับมาแก้มืออีกครั้งอย่างบิวจรูนวิทย์พัวพันวัฒนะเหน่งพิชัยยุทธจันทร์กลับอัญชีมนัสนันอักษรถึงตุ๊กตาจะมาพรแสงทองปรางปรางทิพแถลงกริดกรบวัดศิลปีและอีกมากมาย